รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเป็นเห็ดชิเมจินะครับน่ากินมากๆหรือถ้าเป็นใครชอบเห็ดฟางก็ได้เลยแต่วันนี้เก็บแล้วมันเน่าก็เลยต้องบอกอย่างนั้นเลยเอาผมเรียวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23รายการเต็มปากเต็มคำนะฮะเราจะมีวัตถุดิบชั้นเลิศมาให้ครับชั้นเลิศเลยนะฮะวันนี้เราจะทำกับข้าวอะไรกันดีแล้วก็คงต้องลุ้นคุณคิดว่าเปิดขึ้นมาจะเป็นอะไรครับไม่ใช่อะไรที่กระโดดไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตเออมาเปิด1 2 3ฮึบตายแล้วของกินกันตายทุกบ้านก็มีไข่ไก่สดนั่นเองคุณผู้ชมอุ้ยทำอะไรก็ได้เนาะไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มโอ้ยสารพัดง่ายมากค่ะคุณผู้ชมค่ะไข่เจียวไหมยำไข่ดาวคือมันเป็นไปไม่ได้เจ้คืออยู่ดีเขาจะเอาไข่ไก่มาทำไมทุกเมนูเราใช้ไข่ไก่หมดสดไข่ลวกอะไข่ลวกจะต้องทำกับข้าวอะไรอีกอะเอาซอสมาใส่ก็กินได้แล้วอะใส่ซอสใส่พริกไทยเนี่ยหลังจากผมวิ่งที่สวนลุมทุกเช้าก็จะกินอะไรแบบนี้จริงๆเลยหล่อหล่อเลยเอ้ยทำไมถึงหล่ออะตากล้องอะตอนเด็กๆป้าให้ผมกินทุกเช้านะหลังจากวิ่งเสร็จตอนเด็กๆอะป้าลากพวกเราไปออกกำลังกายที่สวนลุมใช่แล้วก็กินทุกเช้าแล้วก็ออกกำลังกายเสร็จไปกินแล้วช่วงเวลาที่กินอะมีความสุขกว่าช่วงเวลาที่เดินอีกอะอาจารย์ทำอะไรดีวะโจ๊กเหรอเอาไปใส่ตรงไหนอะเออวางข้างบนอะหรอหนูอยากอาจารย์ให้ใส่วางข้างบนบ่อยไปต้องทำกับข้าวจากไข่ลวกเนี่ยนะเอ้าเมนูอะไรไม่บอกเมนูอะไรครับที่จะไปท้าชิงซุปต้มยำไข่ลวกไปชมกันเลยครับ9 10นี่ก็10อย่างแล้วนะกับข้าวของฉันนะแค่เตรียมเครื่องปรุงอะก็ถือว่าโปรเฟสชันนอลแล้วนะตั้ง10อย่างพวกบ้านน้องก็ทำอะไรกันนะใครรู้บ้างซุปต้มยำไข่ลวกทำซุปทำต้มยำแล้วก็ใส่ไข่ลวกอุ้ยมันจะกินได้เหรอไม่น่าเป็นไปได้นะซุปต้มยำไข่ลวกของเรานะฮะคือจะเป็นรสชาติแบบไทยๆเลยต้มยำรสจัดๆเลยจัดเลยฮะจัดๆแล้วก็มีไข่ลวกวางข้างบนเราจะเริ่มจากการทำน้ำต้มยำก่อนแล้ววันนี้ต้มยำของเราเป็นต้มยำสูตรที่คนกินมังสวิรัติกินได้เพราะมีแค่ไข่แล้วไม่มีเนื้อสัตว์ตัวอื่นอ่ะคุณผู้ชมลองดูตำรับนี้ดีกว่าคุณผู้ชมโอ้ยเลิศมากเตรียมเต็มที่คุณผู้ชมตะไคร้หอมเราก็จะใส่ลงไปซอยไว้เรียบร้อยพริกขี้หนูแห้งอันนี้เผ็ดมากอันนี้พริกชี้ฟ้าให้สีสันที่สวยงามน้ำแกงแดงคลาสวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเองแล้วกันว่าเมนูของเราจะเป็นอะไรฉันยังไม่บอกชื่ออันนี้หอมแดงอันนี้เป็นขมิ้นเครื่องจะเหมือนน้ำยานะน้ำยาก็ได้อ่ะกะปิอันนี้ดีนะซื้อมาอย่างดีเก็บเอาไว้กระชายอุ้ยนี่เขาบอกว่ามีหลักฐานทางการแพทย์บอกแล้วนะว่ากระชายเนี่ยมีสรรพคุณต้านโควิด-19ได้นะคุณผู้ชมทีนี้ฉันทำอะไรฉันใส่กระชายบ่อยมากอันนี้ก็ข่าอ่อนแล้วก็กระเทียมนี่เก็บของก่อนนะอู้ครึ่งโถแล้วนะใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ใส่กะทิลงไปนิดนึงก่อนเสร็จแล้วก็จัดการบดเจ้าเครื่องแกงตรงนี้ให้ละเอียดยิบเลยนะเอาละแค่นี้ใช้ได้แล้วลงหม้อเลยเอาละครับน้ำซุปผักเนาะโอเคใส่ลงไปแม่หม้อร้อนจริงๆครับจากนั้นนะฮะนี่เลยนะครับน้ำพริกเผาเนาะต้มยำแล้วพวกน้ำมันพริกเผาอะค่ะใส่ต่อได้เลยนะเพราะว่ามันทำให้สีสันของเขาเนี่ยเงานะเงาน่ากินแล้วซุปกับไข่ลวกมันจะไม่เละใช่ไหมอาจารย์ยิ้มต่างๆอ๋อแล้วไข่ลวกกับน้ำยาเขาไปได้กันได้ไหม
ได้น้ำยามันมีความแน่นๆเรามีอะไรแน่นบ้างอะเสื้อเราสองคนไงรากผักชีเมื่อกี้เราลืมใบมะกรูดใบมะกรูดนะฮะก่อนใส่ก็ขยำหน่อยโกรธเราปะเนี่ยขานะครับหั่นแว่นๆแบบนี้อุ้ยไม่ได้โกรธแต่พลาดสุดท้ายอันนี้ตะไคร้ซอยนะครับจริงๆบุบๆก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้เผื่อว่าเคี้ยวได้นะฮะอันนี้ก็อร่อยนุ่มๆเดี๋ยวเราก็จะต้มตัวน้ำต้มยำเนี่ยจนเริ่มเดือดแล้วก็จะได้กลิ่นของพวกสมุนไพรที่ใส่ลงไปนะพอเริ่มเดือดปุ๊บก็จะใส่ตัวเห็ดได้แล้วนะฮะอันนี้เป็นเห็ดชิเมจินะครับน่ากินมากๆหรือถ้าเป็นใครชอบเห็ดฟางก็ได้เลยนะครับแต่วันนี้เก็บแล้วมันเน่าก็เลยต้องบอกอย่างนั้นเลยเหรอเอาผมเรียวเห็ดนี่คือซื้อมาอย่าเพิ่งล้างนะฮะถ้าล้างแล้วเก็บแล้วก็ไม่ดีนะครับก็เลยใส่เห็ดลงไปครับเอาละเสร็จแล้วเราก็จัดการเทลงหม้อนี่แค่เครื่องแกงนะดูสิความข้นเดี๋ยวก่อนด้วยความที่เป็นคนแบบเสียดายนะฉันขอเอากะทิไปล้างโถหน่อยแล้วกันเนี่ยมันบ่งบอกถึงประสบการณ์ในการทำครัวแบบรุ่นโรเนซองจริงๆเลยนะคุณผู้ชมแปลว่ารุ่นโบราณโรเนซองบ้านโทสิโบราณรุ่นศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำลึกอย่างเสร็จแล้วก็จัดการตั้งเตาไฟไม่ต้องแรงมากคุณผู้ชมปานกลางปิดฝาตอนนี้ก็ร้องเพลงเก่าๆที่เขาประกวดกันในเพลงเอกก็ได้เจ้าช่วยอยู่ไหนเกิน7คำไม่ได้เรียนโดนค่ะไปเปิดวิทยุเอาเองแล้วกันนะคะอุ้ยวิทยุรู้เลยรุ่นเราเดซองจริงๆนะจอเนี่ยมันคือไข่ลวกคุณมีตุ่มเดียวตรงนี้ด้วยนะคล้ายกันช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูบัตเตอร์เค้กใส่ไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำเปล่าลงในภาชนะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กเนยดราโกกิคนจนส่วนผสมเนียนตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่ทาเนยเตรียมไว้นำเข้าอบในไมโครเวฟ800วัตต์2นาทีจากนั้นนำออกจากไมโครเวฟจัดรับประทานคู่กับแยมรสสตรอเบอรี่และแยมรสส้มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบัตเตอร์เค้ก